สำหรับเพื่อนๆที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับบริการเติมเกมคุกกี้รันคิงดอมนะครับคุกกี้รันโอเว่นเมกนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับว้าวที่นี่คือศูนย์วิจัยของคุกกี้รสเอสเปรสโซ่สินะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกเป็นที่ที่สร้างเอาไว้เพื่อทำงานวิจัยเท่านั้นโอ้โหถึงจะเคยมาแล้วแต่ได้เห็นทีไรก็ตื่นเต้นทุกทีว่าแต่ห้องโถงกว้างๆที่มีโคมระยะส่องประกายอยู่ที่ไหนล่ะส่วนเตียงนุ่มๆที่แทบจะละลายได้ล่ะอยู่ไหนเหรอแล้วห้องครัวขนาดมโหฬารกับโต๊ะนั่งเล่นของแขกล่ะมีไหมที่แบบนี้หลังศูนย์วิจัยนี่มันโกดังเก็บของชัดๆนี่นะก็ใช่ที่บอกว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ที่เธอพูดนั่นก็เวอร์ไปต่อไปก็จะทำวิจัยที่นี่เหรอไม่หรอกอุปกรณ์ต่างๆอยู่ที่ศูนย์วิจัยแห่งชาติยังไงก็คงต้องไปที่นั่นแต่ถึงยังไงก็คงต้องเอาหนังสือบทความวิจัยแล้วก็พวกวัตถุดิบวิจัยต่างๆไปด้วยงั้นก็รอสักครู่ระหว่างที่ฉันเก็บของนะฮะนั่นใครนะหรือว่าจะเป็นพวกคุกกี้นักกาขาวอยู่ข้างในนี่เองคุกกี้รสเอสเปรสโซคิดอยู่ว่าเธอกลับมาแล้วก็เลยเคาะประตูน่ะอะคุกกี้เจ้าของบ้านนี่นะใช่แล้วไม่ได้อยู่ที่ศูนย์วิจัยนี่นานเลยสินะฉันจัดการกับบินเรียกเก็บเงินที่กองเป็นภูเขาเรียบร้อยแล้วแต่ค่าส่วนกลางที่ค้างอยู่เธอก็ต้องจ่ายไม่ใช่เหรอจริงด้วยระหว่างนั้นก็คงมีบินที่ค้างจ่ายอยู่เพียบเลยส่วนนั้นเดี๋ยวฉันจะรับผิดชอบแล้วชำระเองดีดีโอ้แต่ว่านับวันค่าครองชีพก็จะยิ่งแพงใช่ไหมล่ะอันที่จริงข้าวของก็แพงขึ้นมากตอนที่เธอออกจากสาธารณรัฐไปน่ะเพราะงั้นก็เลยต้องขึ้นค่าเช่าที่นี่ด้วยถ้าอยากใช้ที่นี่ต่อก็คงต้องจ่ายเหรียญเพิ่มนะว่าไงนะมีกฎแบบนั้นที่ไหนกันก่อนจะออกไปจากสาธารณรัฐก็จ่ายค่าเช่ารวบยอดล่วงหน้าไปแล้วนี่แล้วแบบนั้นแปลว่าค่าเช่ามันจะเพิ่มขึ้นไม่ได้เหรอเพราะเห็นว่าเธอเป็นนักเวทที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถมากก็เลยรอถึงตอนนี้โดยไม่เร่งรัดอะไรแต่โลกนี้มันไม่มีอะไรฟรีๆหรอกนะต้องนึกถึงใจผู้ให้เช่าอย่างฉันบ้างสิเฮ้ยรู้แล้วงั้นเท่าไหร่ล่ะคิดไว้แล้วว่าจะเป็นแบบนี้ก็เลยร่างสัญญาใหม่มาแล้วลองดูสิเดี๋ยวนะแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยเหรอนี่เห็นว่าเป็นเธอเลยคิดแบบถูกๆแล้วนะช่วงนี้แถวๆนี้แพงกว่านี้อีกโอ้ยการอาศัยอยู่ที่สาธารณรัฐเนี่ยไม่ง่ายเลยนะนั่นสิสำหรับฉันการอาศัยอยู่ที่อาณาจักรนาโกโก้เนี่ยดีแล้วก็สบายที่สุดแล้วจัดการคุกกี้เจ้าของบ้านเรียบร้อยหรือยังพูดแบบนั้นมันฟังดูแปลกๆนะก็ช่วยไม่ได้ถ้าคุกกี้เจ้าของบ้านว่าแบบนั้นก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจ่ายเหรียญเพิ่มแต่ถึงยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะแล้วก็คิดว่าคงจะเร่งมือเรื่องวิจัยได้เพราะได้รับวัตถุดิบใหม่จากเมืองโครนช็อกโก้กับพวกวัตถุดิบสำหรับการวิจัยมาแล้วงั้นเดี๋ยวฉันคงต้องกลับไปที่ศูนย์วิจัยแห่งชาติไม่ต้องให้ไปส่งเหรอถ้าพวกหน้ากากขาวโผล่มาอีกจะทำยังไงไม่เป็นไรหรอกจากตรงนี้ไปก็คงปลอดภัยแล้วก็ได้งั้นตอนนี้พวกเราไปไหนกันดีตอนนี้ดึกแล้วก็ไปพักกันเถอะได้เวลากลับคฤหาสน์มาร์ทแลนด์แล้วล่ะกลับมากันแล้วเหรอคงเสร็จงานที่ทำวันนี้กันแล้วสินะแล้วคุกกี้รสเอสเปรสโซ่ทำวิจัยอย่างราบรื่นดีที่ศูนย์วิจัยอยู่หรือเปล่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็หาวิธีเร่งทำวิจัยได้แล้วค่อยยังชั่วหน่อยสมกับเป็นคุกกี้รสเอสเปรสโซ่จริงๆได้ลองคุยกับบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิแล้วหรือยังล่ะยังไม่พบเบาะแสอะไรเลย
แล้วจากการตรวจสอบคุกกี้รสหอยนางรมกับคุกกี้รสคัสตาร์ดล่ะเป็นไงบ้างฉันเองก็ยังไม่ได้เบาะแสอะไรที่แน่ชัดเหมือนกันเรื่องนี้ต้องมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านแน่ๆแล้วก็คงเป็นผู้ที่ยากต่อการรับมือด้วยพวกเราเจอพ่อคุกกี้สวมหน้ากากที่หมู่บ้านแถบล่างอีกแล้วน่าเสียดายที่ครั้งนี้ก็ปล่อยให้หลุดมือไปถ้าครั้งหน้าโผล่มาอีกยังไงก็ต้องจับให้ได้นั่นสินะงั้นถ้าดูภายนอกแล้วการวิจัยแยมจิตวิญญาณก็กำลังดำเนินการไปด้วยดีดูแล้วก็ไม่มีปัญหาใหญ่โตอะไรอย่างที่บอกเป็นแค่การมองภายนอกเท่านั้นในสถานการณ์ที่ยังไม่รู้ตัวตนของพวกคุกกี้สวมหน้ากากก็คงไม่อาจวางใจอะไรได้จนกว่าการวิจัยจะเสร็จสิ้นแล้วนำแยมจิตวิญญาณกลับไปคืนได้อย่างเรียบร้อยเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วฉันขอตัวกลับก่อนดีกว่าพวกเธอพักผ่อนตามสบายเถอะวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ยาวนานพอไปหมู่บ้านแถบล่างแล้วกลับขึ้นมาแถบบนแบบนี้ก็รู้สึกแปลกๆนะยังกับคนละประเทศแน่สาธารณรัฐช่างเป็นที่ที่ซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากจริงๆเลยแฮะเอาเป็นว่าตอนนี้หลับให้สบายดีกว่าเพราะพรุ่งนี้ก็ยังมีงานให้ลุยต่ออีกเพียบ